แล้วอย่างที่บอกว่าเคส1เลยเนี่ยปฐมบทเริ่มแรกที่ย้อนกลับไปที่อาจจะไม่ใช่แค่ 4-5 ปีคุณผู้ชม58ใช่ไหมใช่วันนี้ทางด้านของครอบครัวเนี่ยเข้าไปดูจุดอ๋อลืมบอกไปพอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพบกับครอบครัวแล้ววันนี้อาจจะต้องมีการขุดคดีนี้ขึ้นมาใหม่นะคะครับทางด้านของผู้สื่อข่าวเราเนี่ยไปพบกับครอบครัวของครูออสน้องพิงค์สิริรัตน์ญาติญาติเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยเจอลักษณะของผู้ตายเนี่ยแบบไหนแล้วก็จะมีขวดน้ำเนี่ยตกอยู่ตรงข้างกายตัวแบบนี้อ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันวันนี้มันเยอะจริงๆอ่ะอีกหนึ่งเคสที่วันนี้ครอบครัวเพิ่งจะออกมาเปิดใจคุณผู้ชมคะ7กรกฎาคม58แม่เหนื่อยเหลือเกินวันนี้คุณแม่เนี่ยอยู่ที่กำแพงเพชรนะคะเรื่องราวมันเกิดขึ้นมานานละผู้หญิงคนนึงชื่อว่าคุณมนฑาทิพย์จุดที่เธอมาเสียชีวิตอยู่ที่กรุงเทพมหานครและข้อมูลทั้งหมดมันเชื่อมโยงมาถึงฝั่งของแอมเพราะวันนี้คุณแม่คุณมนฑาทิพย์เล่าให้ฟังว่าลูกสาวเขากับแอมเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะแล้วมีความคุ้นเคยกันจนกระทั่งจริงๆแล้วลูกเนี่ยตอนนั้นเองไปมีครอบครัวอยู่ที่ต่างประเทศครับแต่ว่ามันจะมีช่วงบางช่วงบางตอนที่เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้วเหมือนกับเขาเนี่ยจะไปนัดเจอกับทางฝั่งของแอมหลังจากนั้นอยู่ดีๆก็เสียชีวิตคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์ตรงนี้ค่ะ3กรกฎาคม58คุณมนฑาทิพย์เนี่ยเดินทางกลับมาจากสหรัฐอเมริกานะคะแล้วจริงๆแล้วอ่ะตอนที่เขาเดินทางมาถึงยังไม่ทันกลับบ้านเลยมาเกิดเรื่องซะก่อนวันนี้คุณแม่เลยย้อนไทม์ไลน์ให้ฟังดูตรงนี้ค่ะนี่ฮะตั้งแต่3กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือ3กรกฎาคม58คุณมนฑาทิพย์บอกที่บ้านบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมานะแม่กลับมาจากสหรัฐ5กรกฎาคมกำหนดขึ้นเครื่องบิน6กรกฎาคมมาถึงไทยพอมาถึงปั๊บแต่แม่ก็สงสัยตามกำหนดเนี่ยต้องมาถึงแล้วทำไมติดต่อไม่ได้วันรุ่งขึ้นคุณมนฑาทิพย์ตายอยู่ในห้องพักซึ่งลักษณะเนี่ยนะฮะแล้วจุดที่คุณมนฑาทิพย์เสียชีวิตคือคอนโดแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วประเด็นคือรู้จักกับแอมร่วมลงทุนเล่นแชร์อีกแล้วนะฮะแล้วแอมเคยยืมเงินนะฮะเคยวูบหมดสติแล้วก็เสียชีวิตไม่พบสร้อยคอจี้พระและแหวนเพชรรวมไปถึงทรัพย์สินในตู้เซฟหายไปนี่แหละฮะที่ทำให้คนเป็นแม่เองพอรู้ว่าลูกสาวรู้จักกับผู้หญิงชื่อแอมแล้วตอนนี้คดีความมันบานปลายมาเป็น10กว่าศพเนี่ยแม่เลยสงสัยว่าลูกสาวเขาตายเพราะฝีมือของแอมด้วยไหมแล้วคุณรัตดาขาวอินแม่ของคุณมนฑาทิพย์เนี่ยบอกเลยที่ผ่านมาแอมเคยมายืมเงินของลูกสาวเนี่ยครั้งหนึ่ง 40,000 บ้าง 50,000 บ้างแล้วเท่าที่ลูกสาวเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคือมีการนำเงินค่าสินสอดที่ได้แต่งงานกับสามีต่างชาติไปซื้อตึกคอนโดแถวสุขุมวิท24ซื้อตึกแถวย่านนครปฐมแล้วจากนั้นเนี่ยพอไปรู้จักแอมปั๊บเนี่ยทุกอย่างแอมก็จะเข้ามาวนเวียนในชีวิตลูกสาวหมดที่ผ่านมาไม่เคยระแคะระคายเลยตอนที่ลูกไปเป็นเพื่อนหรือว่าสนิทกับแอมเพราะเข้าใจว่ารู้จักกันแล้วก็สนิทกันเฉพาะทำธุรกิจเล่นแชร์ด้วยกันเท่านั้นลองฟังในมุมของคนเป็นแม่ที่ณวันนี้จากปี58แล้วก็รู้สึกว่าการตายของลูกสาวมันมีเงื่อนงำมันมีความเชื่อมโยงกับการถูกฆาตกรรมโดยฝีมือของผู้หญิงคนเดียวกันกับเหยื่อรายอื่นๆก็คือแอมหรือไม่ใครก็จะพูดอยู่คำเดียวหนูเอามือสุดท้ายก็พูดอย่างนั้นเราก็ไม่ถามว่าขี่มือไม่เคยก้าวกายลูกนะพันลูกมั้งคงจะเล่นหนักๆนั่นแหละเพราะว่าไอแอมนี่ก็เป็นถึงเมียผู้กองอ่ะแล้วทำไมตายแล้วหนูมาส่งหนูไม่ได้อยู่ในนั้นเลยหรือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์บนเรือลัคคิเน่เลยหรือบอกหนูไม่อยู่แล้วหนูไม่ได้ขึ้นไปแล้วส่งแล้วหนูก็กลับแต่เขาพูดไม่ดีไงเปลี่ยนไปหมดเลยใช่ใช่โอ้ยลูกสาวอยู่ด้วยคุณแม่ทุกคำเขายืมทีเขาอาจจะเป็น 4-50,000 อย่างเงี้ย 30,000 เงี้ยแอมจะมาเอาประจำคืนหรือไม่คืนเราไม่รู้แต่ว่าก็มาเอาประจำแต่ลูกเนี่ยโอนให้ก็มีโอนให้นะบัตร ATM ทุกอันนะไม่เคยมีเลยเด็กกระเป๋าลูกมันจะเป็นยาวๆอย่างเงี้ยอยู่ในกระเป๋าเขานะบัตร ATM เนี่ยไม่เคยมีแล้วไม่โทษแอมจะโทษใครเพราะแอมไปส่งลูกสาวแล้วจะให้โทษใครบัญชีทุกบัญชีไม่มีเงินนะมันไม่เป็นไปได้เลยไม่เชื่อเลยอ่ะคือคุณผู้ชมคะตอนนี้ทุกคนเนี่ยมันมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วยิ่งน่าตกใจไปหมดเลยคือเอาทุกอย่างเลยเหรอถ้าอย่างนั้นอ่ะอันนี้พูดไปก่อนนะถ้าสมมติว่าตำรวจมีหลักฐานเชื่อมโยงว่าผิดจริงๆทรัพย์สินในตู้เซฟเงินสดทองคำรถยนต์คือทุกอย่างเลยเหรอแล้วที่มันน่าแปลกใจก็คือมันสะกิดใจเนาะ
ของที่พบในบ้านของอดีตสามีเนี่ยทำไมข้าวของพวกนี้ไปอยู่ในนั้นได้ที่แฟลตตำรวจก็มีขวดถูกเผาเอาล่ะเขาอาจจะไม่เห็นแต่ของที่ไปเจอที่มันเป็นพวกผงผงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกปลอกแคปซูลปลอกเปล่าอืมมันน่าแปลกใจอันเนี้ยของที่พบในบ้านอดีตสามีและอันเนี้ยที่บ้านที่นครปฐมนะคะมันก็เยอะเหมือนกันนะสามีไม่สงสัยหรอเป็นตำรวจด้วยนะเอาล่ะคนเนี้ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเสียชีวิตมาเป็น8 ปีแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นที่แม่คาใจมาตลอดศพลูกก็เผาไปแล้วด้วย